คอร์สนะครับตอนนี้เรารวบรวมมุมมองของโบรกเกอร์ค่ายต่างๆเกี่ยวกับประเด็นที่หลายท่านอาจจะอยากทราบก็คือวันพรุ่งนี้นี่มีการตัดสินคดีรับจำนำข้าวแต่ละโบรกเกอร์เขามองว่าจะกระทบกับภาพของการลงทุนหรือไม่อย่างไรนะครับเรารวบรวมมาฝากกันอย่างทางบลอฟินแลนเซียไซรัสมองว่าคงจะไม่กระทบตลาดหุ้นเพราะว่ายังสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน30วันแล้วขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ์เนี่ยน่าจะใช้ระยะเวลาอีกเป็นปีนะครับฟินแลนเซียไซรัสมองว่าไม่กระทบนะครับส่วนบลอทิสโก้ครับบอกว่ามีความเสี่ยงระดับเป็นกลางหรืออาจจะเป็นผลลบต่อตลาดก็แนะนำให้ระมัดระวังความผันผวนนะครับก็ให้แนวรับไว้สักประมาณ 1,570 บวกลบเนี่ยแหละครับอาจจะลงได้บ้างแต่ลงไม่เยอะนะครับส่วนบลอบัวหลวงอันนี้ชัดเจนบอกว่าไม่มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยนะครับอันนี้ก็เป็น3ค่ายที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อกับนักวิเคราะห์เลยคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบลเอเชียพลัสนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับถามเรื่องยอดฮิตกันก่อนนะครับรับจำนำข้าวพรุ่งนี้จะกระทบกับตลาดหุ้นบ้างไหมครับในมุมมองคุณเทิดศักดิ์ผมคิดว่าเป็นแค่ผลกระทบในเชิงเซนติเมนต์นะครับเพราะว่าถ้าประเมินจากสถานการณ์นี่แหละเราก็ยังมองว่ามันมี2เงื่อนไขนะครับที่ทำให้เราคิดว่าไม่น่าจะเห็นอะไรที่เกิดความรุนแรงครับอันแรกก็คืออย่างที่บอกไปสักครู่นะฮะว่าคดีนี้เนี่ยตามถึงแม้เป็นคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งในการเมืองครับแต่ตามรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเปิดช่องทางให้สามารถทำการอุทธรณ์ได้นะครับซึ่งคิดว่าไม่ว่าผลออกเป็นยังไงเนี่ยมีการอุทธรณ์แน่นอนครับเพราะว่าถ้าฝั่งหนึ่งพอใจอีกฝั่งนี้ก็ต้องไม่พอใจในคำตัดสินเพราะนั้นการอุทธรณ์เนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆอยู่แล้วก็แปลว่ายังไม่ถึงที่สุดนะครับอันที่สองนะครับถ้าทุกคนมีเป้าหมายเหมือนกันก็คือว่าต้องการที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งนะครับทีนี้การที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยเราก็มองว่าสภาพการแวดล้อมเนี่ยมันต้องอยู่ในภาวะที่มีความสงบถึงระดับนึงก่อนนะครับการเลือกตั้งเนี่ยมันจึงจะเกิดตามมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมีเป้าหมายอันเดียวกันนะครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีแรงจูงใจในการที่ทำให้เกิดความรุนแรงอะไรนะครับแล้วก็ถ้ามองเรื่องของการวางมาตรการต่างๆในการที่จะป้องกันนี่แหละครับผมก็เชื่อว่ายังสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ในค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นผลกระทบในทางปฏิบัติไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าอาจจะมีความกระทบกระเทือนในเชิงเซนติเมนต์ระยะสั้นบ้างสำหรับตลาดทุนบ้านเราครับแล้วช่วงนี้ตลาดจะให้น้ำหนักกับเรื่องอะไรเป็นสำคัญครับครับซึ่งจริงถ้ามองตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าดูสภาพแวดล้อมในทางพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เป็นประเด็นที่น่ากังวลอะไรนะครับเพราะ GDP growth เนี่ยออกมาไตรมาส2ต้องบอกว่าสูงกว่าที่คาดนะครับแต่ก็สุดท้ายเนี่ยเราคาดการณ์ไว้ 3.5% ทั้งปีเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่นะครับ earning ของบริษัทจดทะเบียนก็ออกมาเนี่ยผมคิดว่า in line นะเพราะว่าครึ่งปีเนี่ยทำได้ประมาณสัก 500,000 เศษซึ่งมัน 51% ของประมาณการนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้มีประเด็นทางพื้นฐานอะไรที่น่ากังวลนะครับแต่ว่าเราเห็นข้อนึงเนี่ยมันทำให้ตลาดไปไม่ได้ก็เพราะเรื่องของตัวเงินเม็ดเงินใหม่ๆเนี่ยไม่ได้มีไหลเข้ามานะครับเราดูตัวเลขนะครับช่วง8เดือนแรกของปีจนถึงวันนี้นะฮะforeign net buy เนี่ยมีแค่ 1,500 ล้านเศษนะครับขณะที่กลุ่มผู้ลงทุนในประเทศเนี่ยสถาบันซื้อแต่ว่าผู้ลงทุนรายบุคคลเป็นฝ่ายขายน้ำหนักตัวเลข net เนี่ยพอๆกันประมาณ 50,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นมันจะเห็นว่าเม็ดเงินที่มันหมุนเวียนแล้วก็เทรดดิ้งตลาดเนี่ยมันเป็นเม็ดเงินก้อนเดิมนะครับเมื่อยังเป็นเม็ดเงินก้อนเดิมไม่มีตัวใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับแรงขับเคลื่อนตลาดให้ปรับไปข้างหน้าเนี่ยมันก็ยากแต่ดักขนาดเดียวกันดาวไซด์มันก็เห็นจำกัดอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยเป็นอันว่าตลาดเนี่ยยังต้องอยู่ในกรอบแคบๆต่อครับครับแล้วตอนนี้คุณเทิดศักดิ์แนะนำนักลงทุนยังไงบ้างครับเพราะว่าบางคนอึดอัดมานานแล้วฮะครับก็คงต้องหาหุ้นที่เป็น selective buy นะครับหุ้นที่ selective buy เนี่ยคงต้องมีทั้งกระแสในเชิงบวกแล้วก็มีความคาดหวังเรื่อง earning outlook เนี่ยที่ดีด้วยนะครับอย่างเช่นที่เคย recommend ไปเนี่ย JWD ราคาก็ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะมากนะครับทีนี้ถ้าจะมีตัวอื่นอย่างต่อๆไปเนี่ยนะครับเราก็มองไปหุ้นอย่างตัว MCS นะครับซึ่งเราเห็นเทรนด์ใน earning ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะคนละรูปกับครึ่งปีแรกเลยเพราะว่าการส่งมอบสินค้าจะเกิดขึ้นกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยทำมานะครับซึ่งคงจะทำให้กำไรต่อไตรมาสเนี่ยวิ่งมาระดับ 3-400 ล้านได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวซินเทคนะครับเราเห็นอัพไซด์ในเชิงของประมาณการเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับพูดลักษณะแบบนี้ครับผมคิดว่า selective buy ได้นะก็น่าจะทำกำไรได้ชนะตลาดครับได้ครับโอเควันนี้ขอบพระคุณเทิดศักดิ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโดยรวมนะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่าประเด็นเรื่องของคดีรับจำนำข้าวที่จะตัดสินกันวันพรุ่งนี้คงจะกระทบกับตลาดไม่มากเพราะว่า
ยังมีเรื่องของการอุทธรณ์กันอยู่แล้วก็แน่นอนว่าถ้าอุทธรณ์กันซึ่งคงจะอุทธรณ์แน่นอนเนี่ยนะฮะก็อาจจะกินระยะเวลายาลากยาวต่อเนื่องไปอีกใช้เวลาอีกหลายเดือนอาจจะเป็นปีกว่าจะได้ข้อสรุปกันเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ได้กระทบอะไรกับบรรยากาศของการลงทุนในวันพรุ่งนี้มากนักนะครับส่วนช่วงนี้ไปติดตามกันต่อกับ Business Daily